สวัสดีครับท่านอาจารย์ทุกท่านนะครับวันนี้ก็มีประเด็นที่มีคนสอบถามมานะครับแล้วก็เป็นประเด็นปัญหาที่ผมคาดไว้แล้วว่าจะต้องเกิดขึ้นก็คือเรื่องของการประกาศผลคะแนนนะครับวันนี้ผมก็จะมาเสนอแนวทางอันนึงนะฮะจริงๆมีหลายแนวที่เราจะเสนอแนวทางวิธีการประกาศคะแนนเป็นรายบุคคลนะครับเราจะต้องเตรียมฐานข้อมูลไว้นะครับเอาไปไว้ใน Google Sheet ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับเพราะปัจจุบันเนี่ยตอนนี้เราจะเจอปัญหาเรื่องของพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับในเรื่องของเลขทะเบียนและชื่อสกุลนักศึกษานะครับแล้วก็บอกเกรดเนี่ยตอนนี้เป็นประเด็นปัญหานะครับที่นักศึกษาร้องเรียนกันขึ้นมาว่าไม่ควรจะประกาศภาพรวมเพราะเป็นการเปรียบเทียบข้อมูลตัวเขากับคนอื่นในกรณีที่เขาทำคะแนนไม่ได้นะครับมันต้องเป็นการไดเรกระหว่างอาจารย์ผู้สอนกับนักศึกษานะครับวันตรงนี้ก็เข้าเงื่อนไขของพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ที่ผมเตรียมไว้ตอนที่นำเสนอที่สำนักงานวิทย์นะครับเพราะฉะนั้นมันมีค่าปรับนะครับในกรณีที่เขาร้องเรียนมาให้ลบข้อมูลนั้นออกซึ่งเป็นถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลนะครับมันก็จะมีมาตราที่ถูกกรณีพิพากษาโดยกรณีคดีทางแพ่งนะแล้วก็คดีทางอาญาแต่คดีแพ่งกับการปกครองเนี่ยอาจจะโดนได้ง่ายกว่าเพราะคดีอาญาอาจจะน้อยกว่าเพราะว่าเราไม่ได้ไปละเมิดอะไรมากนักนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่อาจารย์ยุคใหม่นะครับในการประกาศผลคะแนนอาจจะต้องระมัดระวังมากขึ้นนะครับคราวนี้เพื่อไม่ให้ผิดเงื่อนไขของพ.ร.บ.คุ้มครองส่วนบุคคลนะครับเพราะว่าเป็นสิทธิ์ของลูกค้าคัสโตเมอร์หรือนักเรียนนักนิสิตนักศึกษานะหรือผู้มาพอใช้บริการเราที่เราเก็บข้อมูลเขานะครับคราวนี้เราจะมีวิธีอย่างไรนะครับผมขอไปแบบกระชับนะครับนะในส่วนแรกผมอาจจะใช้ข้อมูลจาก Excel ต้นฉบับเพื่อทำ step by step ให้ท่านอาจารย์ได้เห็นนะครับอาจจะไปช้านิดนึงนะ นะอันดับแรกนะครับผมก็อาจจะ copy ข้อมูลตรงนี้นะครับไปหานะ Google Drive ของผมนะครับไปที่ Google Drive ของผมนะฮะของส่วนตัวของทุกท่านนะครับที่เป็น Gmail ในหลายวิชานั้นๆ นะครับผมก็ไปที่ปุ่มนี้นะครับล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับเข้า Google Drive ขออนุญาตบอกว่ามีหลายช่องทางนะครับผมอันนี้เป็นแค่ทางเลือกหนึ่งที่เขียนโค้ดบ้างไม่ได้ว่าไม่เขียนโค้ดเลยแต่น้อยที่สุดละนะครับผมก็อาจจะลองทำเป็นข้อมูลเทมนะครับสมมติเป็นโฟลเดอร์นี้นะครับแล้วก็มีรายวิชาสมมติผมสร้างรายวิชาขึ้นมานะครับ RT270แล้วกันนะครับ GIS ปีนี้ปี64สมมติผมจะประกาศเดือน10 midterm นะผมก็สร้างโฟลเดอร์เราไว้นะครับผมก็กดเมาส์ขวาหรือกดใหม่ตรงนี้นะครับสร้างชีตเลยเป็นชีตคะแนนนะครับก็เป็นมิดเทอมนะผมก็อาจจะสร้างแยกสร้างรวมแล้วแต่ท่านอาจารย์มีเทคนิคหรือความชำนาญนะครับเอาไปดัดแปลงได้เลยนะครับอันนี้ผมก็6410มิดเทอมขอไปครับล็อกตามชื่อวิชา RT270 นะครับผมก็ไปก๊อปมาได้โดยตรงเลยไม่ต้องเสียเวลา import นะฮะมันมีทฤษฎีการ import อยู่นะครับผมก็ copy มาตรงๆนะครับผมขอไปที่ตัวนี้แล้วก็วางเลยนะครับ Ctrl V วางได้เลยนะครับเรียบร้อยนะครับเห็นไหมฮะตอนนี้ก็มี student order ก็คือลำดับนะครับที่ผมจะเช็คว่ามีจำนวนทั้งหมดนักศึกษากี่คนเลขทะเบียนนะครับปลอมขึ้นมาแล้วแล้วก็ชื่อสกุลปลอมนะครับแล้วก็มีคะแนนแต่ละพาร์ทนะแล้วก็เป็นคะแนนรวมนะซึ่งไม่ได้พอเวลาเรา copy มาสูตรจะหายไปนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ต้องแน่ใจว่าไม่ได้ต้องการสูตรนะครับหรืออาจารย์จะใส่ minimum maximum แล้วก็ standard deviation ช่วยเขาด้วยก็ได้แล้วแต่นะครับก็ไปลองประยุกต์ดูนะครับคราวนี้อีเมลที่ผมจะต้องส่งไปนักศึกษาเดี๋ยวผมสมมติอีเมลขึ้นมานะครับก็เป็นของผมเกือบทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมก็จะลองดูนะครับ
นะครับสมมตินะฮะมีสี่อีเมลนะฮะตอนนี้นักศึกษามีเลขทะเบียนกับอีเมลที่เขาส่งงานเราบ่อยๆนะครับแล้วก็ใช้ตัวนั้นแหละเป็นตัวเอามานะครับจากนั้นพอเราเตรียมเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ข้อมูลของอาจารย์จะอยู่ในโฟลเดอร์ Google Drive นะครับผมเปลี่ยนแท็บมานี้อาจารย์ก็อาจจะเตรียมเป็น Google Doc หรือ Google Slide ก็ได้นะครับในการประกาศคะแนนนะผมขอแบบง่ายๆนะแต่ถ้าเป็น Google Slide มันก็จะดีไซน์ได้สวยนะฮะผมก็ขอเป็นเอกสาร Word ธรรมดานะครับเป็น Google Doc นะครับก็เป็นรายงานผลคะแนนกลางภาคนะครับ Midterm รายงานแล้วกันนะครับ RT 270Midterm Score ก็อันนี้ก็ระบุชื่อสมมติอาจารย์เขียนนะประกาศคะแนนสอบกลางภาครายวิชาก็บอกเข้าไปเลยนะครับจริงๆก็คือใส่ฟอร์แมตใส่รูปกราฟิกอะไรได้หมดนะฮะแล้วแต่อาจารย์เลยนะครับใส่ได้เต็มที่นะฮะดัดแปลงใส่กราฟิกสวยงามเพราะเวลามันออกไปมันจะออกไปเป็น PDF ที่สวยนะครับก็คืออาจจะเป็นเลขทะเบียนนักศึกษาอะไรนะครับตรงนี้มันก็จะระบุผมขอคัปปี้ไว้นะครับเลขทะเบียนอะไรแล้วเวลาเราเอาไปอ้างอิงนะครับแล้วก็สมมุติขึ้นมาผมอาจจะใช้คำว่า student id นะครับ std underscore id ต้องใช้คล้ายๆเครื่องหมาย mail merge ใน word ที่เราเล่นกันนะครับตรงนี้ผมก็จะลิงก์มาที่คอลัมน์ของ Google Sheet เดี๋ยวเราจะเชื่อมโยงกับเลขทะเบียนนี้ชื่อไม่จำเป็นต้องตรงกันแต่ถ้าตรงกันจะทำให้เราไม่สับสนถูกไหมครับพอระบุเลขทะเบียนแล้วก็ชื่อสกุลเพื่อว่าเวลาเราส่งข้อมูลเนี่ยจะได้ไม่พลาดแล้วก็เหมือนเดิมครับ name student name ผมสมมติขึ้นนะไม่มีตัวแปรนี้นะครับแต่เดี๋ยวเราจะเอาไปอ้างอิงนะครับอีเมลนักศึกษาเนี่ยอาจจะกรอกอีเมลผิดได้นะครับบางทีอาจารย์ต้องระวังด้วยเหมือนกันบางทีข้อมูลที่เราแจ้งไปไม่ถึงก็ต้องให้บอกว่าใครยังไม่ได้บ้างลบให้ไปกรอกอีเมลใหม่เราอาจจะมี Google Form ให้เขากรอกให้ใหม่นะครับแล้วก็แบ่งคะแนนเป็นส่วน1ส่วน2ส่วน3ส่วน4แล้วก็รวมคะแนนใช่ไหมอาจารย์ก็อยากจะส่งทั้งหมดประกาศทั้งหมดตรงนี้มันมีข้อดีคือเราประกาศรายบุคคลนะครับบางทีตอนแรกพวกผมคิดว่าไปประกาศบนเว็บไซต์บางทีเขาจำเลขทะเบียนเพื่อนได้นักศึกษาเขาจำเลขทะเบียนเพื่อนได้เราพยายามพลิกแปลงแล้วนะครับแต่เนี้ยรายบุคคลปลอดภัยสุดแล้วฮะเพราะฉะนั้นส่วนที่1อาจารย์ก็บอกว่าพาร์ท1หรือสกอร์1อย่าลืมนะครับปีกาต้อง2อันนะครับตัวเนี้ยเดี๋ยวเราจะเรฟเฟอเรนซ์ส่วนที่1ส่วนที่2หรือข้อ2อะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็ข้อ3ไปอันนี้ก็เหมือนเดิมข้อ4นะครับไปอันนี้ผมพยายามทำให้ดูเยอะอาจารย์จะได้ตามทันนะครับอันนี้ก็เป็น total หรือรวมคะแนน sum midterm total midterm อะไรเงี้ยให้มันยาวหน่อยแค่นี้ยังหรือจะใส่กราฟิกอะไรได้หมดนะครับอาจารย์เพราะเวลาสุดท้ายมันจะไปเป็น PDF ถ้าอาจารย์อยากดีไซน์ให้สวยจัดเต็มนะจัดเต็มได้เลยจัดฟอนต์จัดอะไรให้สวยนะอันนี้ผมคงไม่เล่นลูกเล่นเยอะนะครับผมอาจจะใส่สักรูปหนึ่งก็ได้นะครับแทรกรูปภาพจากอัพโหลดจากคอมพิวเตอร์ของผมนี่แหละนะครับสมมุติผมมีเทมเพลตของรายวิชาพอดีนะครับของวิชาใดวิชาหนึ่งเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะครับก็ไปตอนนี้แล้วกันนะรูปตัวเองแล้วกันนะโอเคเดี๋ยวเวลาไปมันจะไปเป็นหน้าปกแบบนี้นะฮะแต่อย่าลืมว่ามันก็กินสเปซเรานะเพราะเวลามันทำเนี่ยมันส่งเด็กส่งข้อมูลไปยังเด็กเป็น PDF ไว้อ้างอิงเราจะไม่ให้เป็น Word เพราะว่าอะไรก็เพราะว่าเด็กแก้ได้เขาจะเอามาท้วงติงภายหลังเพราะนั้นเวลาเก็บมันก็จะมาเก็บเป็น PDF เก็บไว้สำรองที่นี่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็เตรียมเสร็จละนะครับ
ตอนนี้ผมก็จะสร้างโฟลเดอร์ใหม่ไว้สำหรับแบ็กอัพผมก็เขียนว่าเป็นแบ็กอัพอีเมลหรือแบ็กอัพสกอร์มิดเทอมสกอร์แล้วกันนะเป็นโฟลเดอร์ใหม่สร้างในนี้เลยนะเพราะฉะนั้น PDF ตัวเนี้ยจะถูกแปลงเป็น PDF แล้วใส่เข้าไปในนี้นะครับมาลองกันตอนนี้เราเตรียมเทมเพลตเสร็จแล้วนะครับจะขอบคุณก็แสดงความยินดีอะไรอาจารย์สามารถทำได้นะครับนะพอเสร็จแล้วเราก็มาที่ตัว Google Sheet นะเปิดขึ้นมาเลยครับเสร็จแล้วนะครับคราวนี้อาจารย์จะต้องเข้าไปที่ส่วนเสริมครับโชคดีที่ผมไม่ได้ติดตั้งไว้นะครับผมก็ดาวน์โหลดส่วนเสริมเพิ่มนะดาวน์โหลดส่วนเสริมเพิ่มช้านิดหนึ่งนะครับตรงนี้ผมก็พิมพ์หา Autocrat Autocrat นะครับมันก็จะมีข้อจำกัดนะถ้านักศึกษาปริมาณเยอะๆอาจารย์จะมีข้อจำกัดคือมันส่งไปครั้งเดียวไม่หมดยังต้องมี Trick and Tips มาปรึกษาเพิ่มเติมได้นะครับอันนี้กรณีนักศึกษาไม่จำนวนไม่มากนะครับเราแก้ปัญหาด้วยวิธีนี้ไปก่อนนะครับโอเคตอนนี้มี Autocrat ตรงนี้แล้วเห็นไหมครับอาจารย์ก็คลิกไปแล้วก็ Install หรือติดตั้งนะฮะเป็นตัวฟรีนะครับแต่มี limitation นะครับมี limitation เช่นเดียวกันนะครับมีคนใช้เยอะทีเดียวนะครับเราก็เลือกบัญชี account ที่เราจะใช้ด้วยก็คือ Google ตัวนี้นะครับเพราะเขาพยายามจะ access เข้ามาในบางส่วนนะครับเราก็กดอนุญาตเพราะฉะนั้น AutoCAD ชุดนี้ก็จะใช้ใน add-on หรือส่วนเสริมตรงนี้นะครับกดโอเคท่านอาจารย์ก็สามารถอ่านรายละเอียดได้นะครับว่า AutoCAD เนี่ยมันก็จะมีข้อจำกัดอะไรบ้างตอนนี้พัฒนามาที่เวอร์ชัน 3.1 นะที่ผมใช้อยู่นะครับในวันในเดือนตุลาปี64นะครับตอนนี้ครับเอาละคราวนี้พอเราพร้อมแล้วนะครับท่านอาจารย์เราเตรียมด็อกิเมนต์สำหรับรายงานผลเป็น Word ธรรมดานี่แหละนะครับง่ายๆแล้วก็เข้าสู่โปรแกรมได้เลยครับอาจารย์นะเห็นไหมออโต้แครดมาแล้วก็กดไม่ต้องเขียนโค้ดอะไรเลยแค่ติดตั้งแล้วก็โอเพนได้เลยครับมันก็จะหมุนทำงานนะครับตรงนี้เราก็กด New Job ได้เลยนะเหมาะสำหรับอาจารย์ที่แบบพวกผมไม่ถนัดโคดดิ้งนะสมมตินะครับผมก็ New Job เลยวิชาก็คือ 6410RT270 ประกาศคะแนนหรือ Score Midterm Scoreเขียนแจ้งหน่อยว่ามันเป็นโปรเจกต์จ็อบอันนี้นะครับทำเมื่อปีและเดือนอะไรนะครับสมมุตินะครับผมก็ next ตรงนี้แหละก็คือต้องมีเทมเพลตนะครับต้องมีเทมเพลตนะครับจริงๆถ้าเราไม่ใช้ได้ไหมมันก็ได้เนาะมันก็จะไม่เปลืองแต่ว่าเราควรแบ็กอัพไว้ไงนะอาจารย์แบ็กอัพไว้เป็นหลักฐานที่เราส่งคะแนนไปนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะเจอปัญหาอนาคตข้างหน้าอย่างไรแล้วก็กดฟอร์มไดรฟ์ที่เราทำเนี่ยนะครับชวนซูสแอคฟอร์มแอคแซมเปิลบางทีมันไม่ได้เทมเพลตอย่างที่เราต้องการใช่ไหมครับเราก็ได้หน้าจอเลยตัวนี้ถ้าหาไม่เจออาจารย์ก็ไป copy ชื่อตัวเนี้ยนะครับแล้วก็มาเซิร์ชตรงนี้ได้เหมือนกันมันก็จะฟิลเตอร์ให้แบบเนี้ยนะครับแล้วก็กด select ได้เลยครับมันก็จะดึงมานะง่ายๆเลยอาจารย์นะครับพอมันดึงมานะครับมันก็สามารถที่จะเอาไป matching field กันได้แล้วก็กด next เนี่ยวิธี matching field ก็คือ1อาจารย์จะต้อง merge กับแท็บชีทชื่ออะไรชีทคะแนนของอาจารย์ชีท1ถูกไหมอันเนี้ยในข้างล่างเนี่ยเนาะและอาจารย์ต้องรู้ด้วยว่าบรรทัดบนสุดต้องมีบรรทัดเดียวที่เป็น header เนาะเนี่ยเนี่ยบรรทัดที่2เป็น record แรกนะครับที่จะพิมพ์นะเพราะเราเตรียมไว้ไม่กี่ฟิลเนาะท่านอาจารย์จะเห็นมาเดี๋ยวมันจะสร้างฟิลขึ้นมาอัตโนมัติว่ามันส่งเรียบร้อยแล้วในคอลัมน์ JK นะครับมันจะพิมพ์เพิ่มขึ้นมาว่าเซ็นเรียบร้อยแล้วมันมีข้อดีทำให้เรารู้ว่านักศึกษาเราเซ็นไปตามอีเมลที่ถูกต้องหรือเปล่านะครับคราวนี้มันก็ต้องมาเลือกเนาะว่าจากชีท1มันก็จะดึงว่าไอตัว student ID เนี่ยนะครับที่เราทำไว้นะครับ map to column อะไร
เราก็บอกว่า student ID ก็ต้องเป็นเลขทะเบียนเนาะเลขทะเบียนนี่มันมาจาก Google Sheet เนาะส่วนไอตัวโค้ดเนี่ยมาจาก Google Doc ตัวนี้เห็นไหมให้ Google Doc เพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องตรงกันบางทีเรายังคิดไม่ออกว่าไอ้ชีทที่เราจะเจอข้างหน้าอาจารย์หรือลูกทีมเราอะใส่รหัสอะไรมานะครับก็ student ID ครับ student name ชื่อสกุลอีเมลนะครับมันก็ detect เลยถ้าชื่อตรงกันมันดีก็ตรงเนี้ยมันจะ detect ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เห็นแล้วเนาะถ้าใส่ชื่อตรงกันกับฟิลจบมันดีเช็คเลยไม่ต้องมานั่งปวดหัวแบบนี้ครับคุณต้องมานั่งเลือกส่วนหนึ่งส่วนสองให้ตรงสองส่วนสามให้ตรงสามอ่ะนะครับมันต้องเลือกให้ตรงกันส่วนสี่ให้ตรงสี่รวมคะแนนกับ total midterm แต่ถ้าเราตั้งชื่อตรงกันมันจะดีเช็คเพราะผมตั้งให้ดูตัวเดียวก็คืออีเมลเห็นไหมนะนี่คือข้อดีนะครับถ้าอาจารย์วางแผนล่วงหน้าต่อไปก็กด next ครับกด next เสร็จปุ๊บอาจารย์ก็ตอนที่มันสร้างไฟล์ไอ้ตัวเนี้ยมาไว้ในเนี้ยอาจารย์อยากจะตั้งชื่อไฟล์ว่าอะไรมันก็บอกว่าไฟล์เนมที่เป็น PDF นะครับเราก็ตั้งชื่อเป็นตัว6410เหมือนเดิมนะครับ RT270 midterm ก็ปกตินะครับแล้วก็ให้มันเซฟเป็นตรงเนี้ยนะครับจาก Google Doc ผมแนะนำเลยนะฮะขอเป็น PDF เถอะเพื่อให้ edit ไม่ได้นะอีดิทไม่ได้แล้วเก็บเป็นหลักฐานของเราไว้ด้วยจนวิชานี้หมดไปเทอมสองเทอมอะไรเงี้ยหรือปีหนึ่งเราค่อยมาดีลิททิ้งนะครับแล้วก็เซฟเป็นมัลติเพิลเอาท์พุตได้นะครับแล้วก็กด next คราวนี้โปรแกรมมันก็จะดีเช็คว่าภายใต้โฟลเดอร์ที่อาจารย์ทำเนี่ยตรงเนี้ยอาจารย์จะเอาไม่ใช่เก็บที่64ตรงนี้นะเราต้องมาเก็บที่ midterm score เพื่อให้มันเก็บแยกส่วน PDF ไม่งั้นเยอะแยะไปหมดเลยไฟล์มันจะพิมพ์ออกมานักศึกษา100คนเนี่ยมันก็จะมี100ไฟล์เอา100ไฟล์ใส่เข้าไปใน midterm score นี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวเราไปค้นหากันว่าเราจะเปลี่ยนโฟลเดอร์ที่เก็บแล้วก็ choose from folder แล้วก็เลือกหา midterm score ตรงเมื่อกี้นะครับเนี่ยครับถ้าหาไม่เจออาจารย์ก็ไป copy ตัวชื่อตัวนี้ midterm score เนี่ยมานะครับวิธี copy ก็คลิกออกมาก่อนแล้วก็กดเมาส์ขวา rename หรือเปลี่ยนชื่อเนี่ยเห็นไหมเราก็ได้มาละแล้วก็มาหาในนี้แต่ต้องดูว่ามันซ้ำไหมนะจันก็ดูตัวล่าสุดครับกด select เห็นไหมเราก็ได้ส่วนตัวที่ไม่ใช้เราก็ลบไปเราก็ remove folder เพราะว่าไม่งั้นมันเก็บ2ที่นะครับตอนนี้เราจะเก็บ destination folder คือเก็บไว้ที่นี้ที่เดียวนะครับง่ายๆเลยนะฮะไม่ต้องเขียนโค้ดแค่ next อย่างเดียวเนาะตรงนี้มี option จะมี reference folder อะไรไหมตรงนี้ข้ามไปเนาะผมไม่จำเป็นเพราะว่าเราประกาศคะแนนเรายังไม่ได้ทำอย่างอื่นตัวนี้มันเอาไปประยุกต์ได้เยอะเลยผมขอข้ามไปวันนี้เราโฟกัสที่เรื่องของประกาศคะแนนเพื่อความปลอดภัยของเราในเรื่องของเงื่อนไข PTPA นะครับตรงนี้เราต้องแชร์ไปที่อีเมลเขาเราก็ต้องตอบ yes นะครับแล้วก็แชร์เป็น PDF นั่นแหละนะครับตรงนี้เราอนุญาตให้เขา reshare ได้นะครับแล้วก็ send generic ตรงนี้นะครับเราก็บอก no reply address นะตอบ yes เพื่อว่าบางทีบอเราส่งไปบางทีตีกลับอะไรพวกนี้นะ generic นะคราวนี้เราก็มาที่ตัวการส่งของเรานะครับว่าเราส่งไปที่ใครเราต้องใส่แท็กแบบเดียวกันกับบน mail merge นะครับบน mail merge คือเมื่อกี้ในคอลัมน์เนี้ยคราวนี้เราต้องมาดูตัวนี้แล้วนะครับโทษนะครับผมขอไปขวามือไอตัวเนี้ยเราใช้คลิกตรงนี้ก็ได้นะครับคลิกที่ตัวลูกศรเนี้ยลูกศรที่แถบสีฟ้านี่นะครับอาจารย์ก็ต้องดูว่าใน Google Sheet ตัวเนี้ยอาจารย์มีอีเมลคอลัมน์ไหนอย่างนี้มันจะดึงอีเมลมาเราก็บอกว่าอีเมลมันก็จะดึงมาใส่นะครับตรงนี้ดึงได้ไหมครับไม่ยอมเนาะถ้าไม่ยอมเราก็ copy มานะหรือไปวางไว้ตรงนี้ดูก่อนนะฮะ
แล้วก็ใส่ไปเลยก็ได้นะครับพิมพ์ว่าอีเมลตัวพิมพ์เล็กหมดนะเท่าที่ผมดูนะครับชื่อสกุลนะลูกศรแบบนี้แล้วก็อีเมลตัวพิมพ์เล็กหมดนะครับอีเมลต้องพิมพ์เล็กหมดเดี๋ยวมันหากันไม่เจอนะครับเอาไว้พิมพ์ผิดCC ให้ใครไหม BCC แบบไม่ให้เขารู้ไหมนะครับตรงนี้ทำได้หมดส่วน subject ก็บอกว่า RT270 รายงานคะแนนประกาศคะแนนรายบุคคลสอบ midterm รายบุคคลมันก็เป็นข้อดี private เขามาร้องเรียนไม่ได้นะครับตรงนี้ก็สวัสดีนักศึกษาพิมพ์ไปได้เลยครับนักศึกษาใส่ชื่อไหมใส่ชื่อก็จำชื่อไม่ได้เราก็ไปดูแล้วใช้คำว่าชื่อสกุลตรงนี้นะครับแล้วก็สวัสดีนักศึกษาวงเล็บชื่อสกุลการพิมพ์เป็นไทยเนี่ยมันก็จะมีอุปสรรคนิดนึงเห็นไหมเราถึงชื่อฟิลปกติพวกผมจะใช้เป็นภาษาอังกฤษแต่ตรงนี้ผมใช้แบบให้มันติดภาษาไทยเพื่อท่านจะได้เห็นภาพสวัสดีนักศึกษาที่รักขอประกาศผลคะแนนสอบกลางภาคมิดเทอมนะให้นักศึกษาได้ทราบรายข้อวงเล็บเฉพาะส่วนบุคคลเขาก็จะรู้ว่าอ๋อ private นะครับแล้วก็อื่นๆอาจารย์จะให้มันวิ่งชื่ออีเมลไปตรงนี้ชื่อสกุลตรงนี้เลขทะเบียนด้วยไหมเลขทะเบียนอาจจะใส่คำว่าเลขทะเบียนตามภาษาไทยตรงนั้นนะครับเขาจะได้เช็คว่าอาจารย์ส่งไม่ผิดคนแล้วก็บอกว่าเลขทะเบียนนี้ด้วยนะแล้วก็เว้นวรรคขอประกาศคะแนนสอบปุ๊บปุ๊บปุ๊บขอบคุณอะไรก็ว่าไปนะครับจริงๆเราสามารถที่จะ copy คะแนนมาเป็นส่วนๆเป็นพาร์ทๆได้นะครับนักศึกษาได้คะแนนรวมสมมติหน้าเดี๋ยวผมประกาศเลยนะนักศึกษาได้คะแนนรวมตรงนี้ผมใช้คำว่าคะแนนรวมถูกไหมข้างล่างสุดนะรวมคะแนนสามารถประกาศย้ายข้อแบบนี้เขาอีกครั้งหนึ่งก็ได้ไม่ต้องไปทำเป็นเวิร์ดก็ได้นะครับแบบนี้แต่ส่วนใหญ่พวกผมทำเป็น PDF ไว้ด้วยไว้เป็นหลักฐาน2ส่วนวงเล็บรวมคะแนนปึ้งปึ้งขอแสดงความยินดีขอให้กำลังใจดีกว่าเพราะไม่รู้ใครตกใครผ่านเนาะให้กำลังใจในการเรียนวิชานี้ตั้งใจมากมากนะครับแล้วก็ขอบคุณครับลงชื่ออาจารย์จบนะครับเห็นไหมง่ายมากเลยแล้วก็ next เลยพอเรา next ปุ๊บมันก็จะมาหน้านี้สำคัญเหมือนกันหน้านี้ก็คือจะบอกว่าอาจารย์จะต้องเลือกตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะไป run auto นะครับตอบ yes นะครับเมื่อกี้เอาใหม่นะครับตัวเนี้ย run form trigger ตอบ yes นะครับมันจะขึ้นอันนั้นเรา cancel ออกมาก่อนก็ได้ส่วนบรรทัดล่างก็คือในกรณีใช้ Google Form นะตรงนี้ผมข้ามไปนะเพราะนั้นเราถ้า Google Form เด้งมา1ทียิงไป1ครั้งตอบ yes เนี่ยเขาเรียก run on trigger คือ Google Form ยิงเข้ามาเข้า Google Sheet Google Sheet ก็ยิงไป1คำสั่งไว้สมัครงานเนาะหรือสมัครเรียนเนี่ยตรงนี้ทำได้นะครับตรงนี้ใช้แบบนี้ก่อนกด next นะครับกด save เลยนะครับไม่ใช่ next ไม่มีแล้วปึ๊บมันก็จะ saveคำสั่งนะฮะถ้าอาจารย์รันเลยก็ได้นะครับแต่สมมุติผมขอกดปิดเนี่ยสามารถสร้าง new job ได้ด้วยนะสร้างสคริปต์ใหม่ปิดสมมุติวันหนึ่งอาจารย์ก็กรอกคะแนนเข้ามาเสร็จสคริปต์พร้อมแล้วจะรันแล้วนะครับเดี๋ยวมันจะคอลัมน์ J คอลัมน์ K คอลัมน์ L มันจะขึ้นมาใหม่เดี๋ยวเรารอดูไปด้วยกันครับอาจารย์ก็กลับมาที่ไฟล์นี้อีกครั้งนึงแล้วก็สั่ง open อีกครั้งนึงครับมันก็จะดึงมานะฮะผมพยายามหาเทคนิคที่เขียนโค้ดน้อยที่สุดเนาะจะได้ง่ายอันนี้ก็ยังเขียนบ้างแล้วเนาะต้องเขียนปีกกาสามเหลี่ยมสองด้านนะครับในการกำหนดชื่อฟิลอั
ันนี้เราสั่งรันตรงนี้เลยนะครับพอเข้ามาแล้วเห็นไหมครับมันจะส่งไปตามอีเมลที่อาจารย์กำหนดให้ถูกต้องนะครับเดี๋ยวเราไปดูผลลัพธ์อีกทีนึงอ่ะเนี่ยมันจะขึ้นเห็นไหม JK ขึ้นมาอัตโนมัติมันบอกว่ามันตรวจพบมีนักศึกษา4คนที่ลงทะเบียนวิชานี้แล้วก็มันจะเซ็นไปเห็นไหมครับเป็นลิงก์เลยนะมีไฟล์เลยครับขึ้นมาเดี๋ยวเรารอให้มันทำเสร็จก่อนนะครับจริงๆมันขึ้นมาเลยนะครับอาจารย์เข้าไปดูได้เลยเนี่ยนี่เห็นไหมดูแบบพิมพ์ใหญ่ก็ได้สุดยอดเลยนะครับนี่เห็นไหมฮะแจ้งเป็นคนๆเลยครับปุ๊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 บนะตอนนี้อีเมลส่งไปแล้วนะครับ1 2 3 4เรียบร้อยจบพอจบอาจารย์ก็ปิดจ็อบครับสมมุติอาจารย์ไปดูทีละคนเลยนะตรวจสอบความถูกต้องเห็นไหมกราฟิกถ้าเราใส่ก็สวยฮะบอกได้เลยว่าชื่อ B คุณได้24คะแนนนะครับอีเมลส่งไปที่นี่นะครับอาจารย์ได้ตรวจสอบด้วยว่ามันส่งไปถูกคนอันนี้ได้30คะแนนนะครับคนละคนกันนะครับแต่ข้อเสียของมันคือมันไม่ขึ้นเรคคอร์ดเพิ่มขึ้นมาตรงนี้มันอาจจะต้องไปพัฒนาต่อนะครับเห็นไหมเห็นไหมสบายละส่งไปแล้ว4คนรายบุคคลดีจูนนะ37คะแนนท็อปเห็นไหมเราประกาศคนท็อปได้ด้วยนะว่าคะแนนสูงสุดเท่าไหร่พอเขาเห็นโอ้เราท็อปนี่ก็ได้เหมือนกันเนาะเพราะมันไม่ใช่ PDPA แล้วถ้าเป็นค่าเฉลี่ยคะแนนต่ำสุดคะแนนสูงสุด Standard Deviation ที่ประกาศให้นักศึกษานะครับไปดูที่อีเมลกันดีกว่านะครับใกล้จบแล้วนักศึกษาคนนั้นเขาวิ่งเข้าไปที่อีเมลตัวเองถ้าเขาส่งอีเมลใน Google Form ถูกต้องนะครับนะนี่ส่งมาเห็นไหมอันนี้คือ Suspicious to me นะครับคลิกเข้าไปสวัสดีนักศึกษาดีเจนดีจูนนะชื่อผมพอดีนะที่นะใช้อีเมลนี้มันจะบอกเห็นไหมคุณได้37คะแนนเย้เห็นไหมท็อปเนี่ยอาจารย์ท็อปดีใจไหมและมีกับไอ้เขาเรียกภาพกราฟิกตัวนี้เป็นหลักฐานด้วยสบายสบายเลยนะครับง่ายแค่นี้เองไปดูอีกสักคนหนึ่งตอนนี้มันส่งไปที่อีก Google หนึ่งนะครับเมื่อกี้คนแรกได้37คะแนนมาดูคนนี้คนนี้ถูกส่งมาเหมือนกันนะครับโอ้คนนี้ถูกส่งมา3คนเลยเดี๋ยวนะเพราะว่ามันอาจารย์ตั้งอีเมลแบบ refer เขาเรียก forwarding forwarding มานี่ ADC เนี่ยส่งไปที่อีเมลคนนี้แต่อีเมลนี้อาจารย์ตั้งให้มัน forward มาที่ Gmail ของอาจารย์เหมือนกันได้28คะแนนเห็นไหมเย้ดีจูนเมื่อกี้อาจารย์เองนะครับอันนี้ BFF ได้24คะแนนตกหรือต่ำสุดโอ้การประกาศคะแนนต่ำสุดมีผลต่อจิตใจเหมือนกันเนาะอ๋อแต่มันก็มีผลว่าคุณจะไป drop สดีไหมนะเพราะคุณทำคะแนนมิดเทอมต่ำกว่ามีนพวกเนี้ยนะครับหรือได้ค่าต่ำสุดของทีมนะครับโอเคคิดว่าสคริปต์ออโต้แกรปน่าจะเป็นประโยชน์กับอาจารย์ในการประกาศผลคะแนนและไฟล์ตัวนี้นะครับมาดูนะครับเห็นไหมมันสร้าง JKL ให้อัตโนมัติว่าส่งแล้วส่งแล้วส่งแล้ว complete แล้วและตรงนี้อาจารย์สามารถเคลื่อนเมาส์มาดูได้นะครับมันมีลิงก์รูปไปดูรายบุคคลได้เลยครับเก็บเป็นหลักฐานได้ด้วยโอเคนะครับคิดว่าเป็นประโยชน์สำหรับท่านอาจารย์นะครับในการประกาศผลคะแนนนะฮะทางอีเมลรายบุคคลไม่มากก็น้อยนะครับรองรับพรบเรื่องเงื่อนไขของข้อมูลส่วนบุคคล PDPA ซึ่งตอนนี้กำลังเป็นถูกประกาศใช้แล้วนะครับขอให้ท่านอาจารย์ก็ทำงานด้วยความระมัดระวังมากขึ้นนะครับเกี่ยวกับข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์นะครับขอให้โชคดีนะครับสวัสดีครับทุกท่าน